Point Entertainment ภูมิใจเสนอเรื่องราวจากวรรณคดีที่ทรงคุณค่าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องของการแย่งชิงโดยครั้งนี้นายโย่งเป็นพระรามณหนงเป็นทศกัณฐ์ณพวงเป็นหนุมานสายป่านเป็นนางสีดาเดี๋ยวเราไปรับชมช่อยเดอะซีรีส์ตอนนางสีดาลุยไฟได้ณบัดนี้หาคือยอยักษ์ว่าเขียวใหญ่ฮะหานกล้าหาใครทักนอกจากแมงสาบก็ไม่กลัวอะไรอำนาจก็ล้นฟ้ารองจากภรรยาข้าก็ใหญ่หมายปองนางสีดาเฝ้าฝันหามานานหลายจับตัวมาเป็นชาติแต่ยังไม่อาจแตะต้องได้ด้วยฝั่งนางสีดาดันต้องมนตราอันโหดร้ายย่ามใดข้าแตะต้องผิวหนังข้าพองแทบเปลี่ยมใหม่ต้องเรียกบริวารเตรียมวางแผนการให้จงได้ไอ้บริวารของข้าพญายักษ์ทศกัณฐ์มันอยู่ไหนกันหมดวะออกมาหาข้าหน่อยสิผู้พักดีขอมอบชีวิตรับใช้นายนี่ทั้งใจและกายานี่สินของข้าก็ยังยกให้ได้เจ้ารู้ใช่หรือไม่วะครับข้าพญายักษ์ทศกัณฐ์หมายปองน้องนางสีดามาเป็นคู่ครองของข้าทำยังไงข้าถึงจะแตะต้องตัวนางได้หนุมานล่ะเอ้ยสอดส่องมาแอบมองเจ้ายักษ์ร้ายข้าแอบได้ยินแอบได้กลิ่นความวอดวายแบบนี้ไม่ได้การแบบนี้ไม่ได้การต้องรีบเล่นงานมันโดยไวอ๋อเอ้ยไม่ได้การแล้วรับคำบัญชามาจากพระรามเราจะต้องเอาตัวนายหญิงตามคำบัญชาของพระรามนายของเราตัวคนเดียวเขาไม่ได้การแล้วต้องเรียกลูกศิษย์ของเรามาทหารลิงผู้ต่ำต้อยชอบกินบัวลอยเออว่าหวานใครใครว่าเป็นเกียรติละเป็นหนักนะนายโปรดบัญชาว่าเรื่องอะไรเจ้าจงมาไปล่อหลอกไอ้ทหารหัวหอกของไอ้ยักษ์ร้ายเพื่อจะเปิดทางให้ข้าเอานางสีดาละไปให้เจ้านายเข้าใจไหมจัดการมันก่อนเลยไอ้ทหารคนนั้นล่อหลอกมันใช่ไหมใช่ตายซะเถอะระวังมันทีชะไอ้หนึ่งบ้าแอบรุกทีข้าหาที่ไหนทีชะไอ้หนึ่งบ้าแอบรุกเมืองข้าหารู้ไหมเงาหัวจะไม่มีรนหาที่ตายเฮ้ยเจ้าแน่จริงนะไอ้ลิงถอยเอ้ยข้าว่าเจ้าน่ะสมควรจะหลีกถอยทับกลับไปสิจะดีกว่าไม่ว่าข้าจะตัวน้อยต่ำต้อยกว่าเจ้าแต่ข้าก็เป็นหนุมานทั้งนั้นข้าจะสนองความใจกับเจ้าเองไปหนุมานจัดการมันไปไปไปช่วยเขาหน่อยเลยมันจะยอมแพ้ทำไมเอาเปรียบกันดีกว่าเองตัวใหญ่กว่าข้าดีกว่าเอาดีกว่าเองแน่จริงไปสู้กับข้าบนฟ้าไหมล่ะเจ้าไม่เอา
เอาดิตับบนฟ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาหรือไม่เอาตามใจเข้าไปก่อนละเย้เฮ้ยฮ่า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 ไอ้หนุ่มเจ้าคิดเหรอว่าเจ้าจะหนีข้าพญายักษ์ทศกัณฐ์ไม่ได้ไอ้หนุมานแกตายแน่รอข้าเดียวไอ้ยมอนบนฟ้าข้าสู้จะไม่ได้แกจริงตามไปประดานสิตามมาเลยได้เลยไอ้จะหนีข้าคนละไอ้ลิงคอยหนีไปตั้งหลักก่อนนะโว้ยไอ้หนุมานคิดเหรอว่าเขามาเนี่ยกุมองการแล้วเจ้าจะกลับไปง่ายๆไม่มีทางหรอกเจ้าต้องตายขอเข้าไปเฮ้ยเพื่อนเก่งเรื่องเงินเจ้าหนีข้าไม่พ้นหรอกโว้ยลิงเครื่องแกตายแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้นจนได้ที่เฮ้ยพวกเรามาหนีกันต่อไปหนีต่อไปเมื่อถอยล้นจนได้ที่เฮ้ยพวกเรามาหนีต่อไปเมื่อถอยล้นจนได้ที่เฮ้ยพวกเราเราก็หนีกันต่อไปรู้ได้ไงโอ้โหก็นายร้องไป2รอบแล้วอ่ะอย่าคิดเลยว่าเจ้าจะหนีคนอย่างข้าทศกิจยังเราเอาไปสาบถูพระรามสมุนข้าเอ้ยเจ้าเดือดร้อนแน่พระรามผู้ทรงฤทธิ์ขยับรถมานิดขยับไปเสียวไซพระรามสุริวงศ์มางงงงแล้วมันทำอะไรอ้าวเฮ้ยรถไปไหนแล้วนั้นค่าโดยสารกูยังไม่จ่ายไปตามไปตามต่อมาพระรามผู้ทรงฤทธิ์เสกให้รถติดทุกทุกสายใช่เปล่าเอ้ยฮะติดพระรามหนึ่งไปจนถึงเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สิหนุมานว่ายังไงกันเป็นยังไงถวายบังกะโลโอ้โหตลกไปถึงไหนเจ้าจงกลับไปถ้าหากรักตัวหากว่ากลัวเราตายกลัวมันตายเด้อพูดมาไปละมั้งไม่อยากจะฟังคำอธิบายไม่ต้องพูดอย่างนั้นคืนเมียกันมาไวถ้าหาว่าข้าไม่คืนเดี๋ยววันอื่นมาเอาก็ได้เฮ้ยถ้าแกเก่งกีฬาก็งั้นเราขอสู้ตายตายอย่างนั้นเดี๋ยวข้าจะเสกกระบอกวิเศษของข้ามาก่อนได้เฮ้ยสาธุโอนี่คือกระบอกวิเศษของข้าทศกัณฐ์พญายักษ์แห่งกรุงลงกาทำจริงๆนึกว่าเสกโรตีสายไหมมาจะบ้าเหรอมองไอ้เป็นโรตีสายไหมถ้าจะเปรียบมันเหมือนฮอตดอกฮะแต่ดูไปด้วยทำไมเอ้าเดี๋ยวมันตีเอ้ามีกระบองลำบากเลือจะกล่าวว่าจะได้เมียเจ้ามาเก็บไว้พระรามก็ช่างหน้ามึนจะมาขอเมียคืนกันง่ายง่ายฟังไว้นะไอ้น้องอย่างน้อยก็ต้องมีค่าไทยค
ไทยเราไม่มีหรอกอ่ะถ้างั้นต่อดอกไว้ก่อนก็ได้เป็นยังยืมกระตุ้งกระตังของไม่ได้ใช้ของเออพวกนี้ก็ไม่ยอมฟังก็ต้องใช้กำลังกับยักษ์ร้ายเฮ้ยมาเลยนายเทวดาไม่เจ้าก็ข้าก็ต้องตายข้าจะโชว์พลังของกระบองพญายักษ์ของข้าทศกัณฐ์ให้เจ้าดูว่าอิทธิฤทธิ์มันขนาดไหนลองดูไปเป็นไงเจ้าเป็นไงของเจ้ามีดีสักแค่ไหนวะไอ้พระรามเดี๋ยวดูของข้าบ้างอิทธิฤทธิ์ของศรสีฟ้าพอยิงไปแล้วเจ้าจะหัวเราะไม่หยุดยิงไปที่ไหนยิงไปที่แกแหละขี้โม้เฮ้ยไปที่ได้หรอที่จะมาทำให้ข้าหัวเราะตอนนี้ข้าจะแผงสอนนะสีฟ้าเอ้ยละไปข้างหน้ายิงไปยิงไปยิงไปยิงนะบัดนี้ยิงทันทีทันใดเฮ้ยนางสีดาคืนมาถ้าข้าไม่คืนนางสีดาให้กับเจ้าแล้วมันมีปัญหาอะไรป้าจะยิงยิงเข้าไปในกรงลงกาดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้ามีอิทธิฤทธิ์อะไรเรื่องราวกำลังวุ่นวายกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษเมียรักออกไปเดี๋ยวนี้แหละไปจ้าแม่ทำทำไมติดฟังคำจำนันนี่เออแท้สลายบอกได้ฟังคำจำนันนี่คำของสายป่านจำนันซะที่ไหนเคยได้แต่งตองเกรงว่าจะพองจะมองไม่โอ้อะไรลำจังลำจังพระรามกับสีดาก็เป็นคู่พระคู่นางก็แล้วแกลำแล้วใครจะฟังฉันร้องอ่ะเด็กฉันลำเงียบๆมันไม่เกี่ยวหรอกไอ้ลำป้อป้อป้อโอ้ไม่เคยได้แต่งตองเกรงว่าจะพองจะมองไม่รักไม่ได้ผลถ้างั้นทุกคนก็ต้องตายเรามาสู้กันแกกับฉันดูสิใครจะพ่ายได้จะสู้กับนายเราเอ้ยจะสู้กับนายเราเอ้ยอย่างนี้เอาเอาเลยจะสู้ร้อยนี่เจ้าจะสู้กับนายจะร้องไม่ร้องปล่อยเราไปนี่เขาทำอะไรเธอบ้างหรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกว่าปล่อยเราไปยังเหรอยังค่ะสีดาสีดาของข้าใครของใครเชิญนั่งตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะดูแลนะไม่ต้องเลยยังยักษ์เนี่ยยักษ์เนี่ยเนี่ยยักษ์เนี่ยยักษ์เนี่ยรู้แล้วยักษ์แน่เพราะว่ามีเงี้ยงอยู่นี่ไงเนี่ยยักษ์มันจะประดุกกระดูกที่มันยักษ์อะถ้าไม่ส่งสีดาให้กับข้าทศกัณฐ์แล้วล่ะก็อย่าหาว่าข้าทศกัณฐ์ไม่เตือนเจ้าจะต้องตายด้วยกระบองวิเศษของข้าไอ้พระรามตายลูกตายเจ็ดวันเจ็ด
คืนเราสู้กันมา7วัน7คืนไม่มีใครแพ้ใครชนะเร็วจังเนี่ยพอฟังได้ถ้าบอกเร็วจังเร็วค่ะเร็วเป็นไงสู้กัน7วัน7คืน7คืนที่เราสู้กันมาไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะไม่มีใครแพ้ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเสียเลือดเสียเนื้อไปเปล่าๆเอางี้ในฐานะที่เราแย่งสีดากันเราเรียกชื่อสีดาใครเรียกชื่อสีดาได้ยาวนานที่สุดคนนั้นชนะและเอาตัวนางสีดาไปเป็นยักษ์นะเว้ยเอ้ยข้าเป็นพราหมณ์นะเว้ยพลังเสียงพลังลมปราณข้าต้องเยอะกว่าอยู่แล้วก็ลองดูสิว่าใครจะนานกว่ากันได้ถ้างั้นในฐานะที่เราเป็นลูกผู้ชายเหมือนกันข้าอนุญาตให้เจ้าเรียกก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรตอนนี้เหตุการณ์ยังไม่ปกติปกติไฟยังไหม้เมืองอยู่เดี๋ยวข้าพเจ้าจะไล่มนต์ดับไฟซะก่อนโอ้ยมีพลังตั้งนานก็ไม่บอกเดี๋ยวเราใช้มนต์ของเราดับไฟเองจะดีกว่าว่าแล้วไม่ช้าทีหนุมานรีบดับไฟอย่างเร็วรีบไม่รอละถ้าใครสีดายาวกว่ากันคนนั้นจะได้รางสีดาไปได้เลยนับมาหนึ่งสองสามสี่จะนับแค่ไหนเนี่ยแค่สามพอให้นับแค่ไหนสามพอโอเคสามโอ้ยหนึ่งสองสามสิชอบเป็นถ่วงอุ้ยถ่วงแล้วถ่วงเวลาจังเอ้าหนึ่งสองสามสีดาต่อแค่นี้แค่นี้ต่อให้เสียงเลี้ยงสั้นนิดเดียวแล้วของเจ้าล่ะหนึ่งสองสามดาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสีด้วยสีด้วยมาแล้วมาหนึ่งสองสามสีดาทำไมทำไมมันสั้นแค่นี้หยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วเดี๋ยวหยุดแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวแกกูหยุดตรงไหนอะเนี่ยก็แกเรียกฉันก็หยุดเพื่อจะถามว่าเรียกทำไมเอ้าแล้วหยุดทำไมหยุดก็แพ้สิเฮ้ยนี่แกเป็นพระรามแล้วจะไม่ใช่เป็นทศกัณฐ์จะมาโกงกันได้ยังไงไม่ได้โกงไม่ได้โกงนางสีดาตัดสินเลยเมื่อกี้ฟังแล้วใครเรียกยาวกว่ากันพระรามค่ะพระยังไงแต่ตอนนี้ไม่อยู่ที่เมืองข้าเป็นเมียข้าแต่ว่าเมื่อกี้พระรามชนะจริงๆนะทศกัณฐ์ก่อนทำไมก่อนเขาทำไมชอบไหมชนะแล้วทำอะไรเธอบ้างทำทุกอย่างแหละไม่จริงทำทุกอย่างแต่ว่าข้าแต่ต้องตัวนางไม่ได้เพราะนางจะร้อนเหลือเกินเฮ้ยเรารักกันถ้าสีดามีใจให้ใครแล้วก็จะเข้าใกล้ได้ถูกป่ะจ๊ะใช่ค่ะจะให้ข้าเชื่อได้อย่างไรว่าเจ้าไม่เคยเสียเนื้อเสียตัวให้กับทศกัณฐ์เพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ข้านางสีดาจะเดินลุยไฟทุกคนเห็นเฮ้ยเอ้ยตัวอยู่อะไรอะไรเดี๋ยวใส่ตายไปเนี่ยเมื่อกี้ร้องเพลงฉ่อยหรือถอนหายใจไม่ใช่เดี๋ยวขึ้นยังไง
ไฟใช่ไหมน้องรักอยากรู้มากๆว่าจะลุยได้ไหมเอ้าเอาไฟมาถ้าน้องไม่ได้มีอะไรกับทศกัณฐ์จริงขอให้น้องเดินผ่านกองไฟโดยที่ไฟไม่ลุกติดตัวอันนี้เป็นการลุยไฟนี่แหละเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามีอะไรกับทศกัณฐ์หรือเปล่าเพื่อเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเกรงกลัวว่าพระรามจะจริงใจขอโทษเป็นอย่างยิ่งที่พี่เกรงกิ่งคิดสงสัยขอโทษนะน้องยาอย่าว่าพี่ได้ไหมอะไรเกินไปแล้วไอ้แกเกินไปแล้วไอ้แกพี่แน่ๆควรเกรงใจเกรงใจจากนี้ชีวิตเราจะอยู่กับเจ้าตลอดไปเขาเรียกโขนจำอวดเราจำโขนเนี่ยโขนเนี่ยจะมีโขนปิดหน้าก็คือโขนภาคครับผมมีผู้ภาคอยู่แล้วก็ตัวแสดงนี่ก็จะรำไปตามเรื่องที่ภาคและตามคำพูดที่ภาคมีบทบาทอะไรสวยงามแล้วโขนเปิดหน้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าขนสดขนสดขนสดเขาจะร้องเองเล่นเองก็เราใช้เครื่องแต่งตัวแบบอาจจะเต็มที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่การแสดงอาจจะไม่ถูกกับเนื้อเรื่องแต่ว่าก็เป็นการจำอวดเอารูปแบบของโขนเนี่ยเอามาอวดให้เด็กๆได้ดูด้วยว่าโขนเนี่ยเขาแต่งตัวกันอย่างนี้แล้วเขาเล่นกันสนุกสนานแต่จริงๆแล้วอยากจะดูโขนจริงๆมีที่กรมศิลป์แล้วเขาเปิดการแสดงเมื่อไหร่เนี่ยไปดูอยากให้พาลูกหลานไปดูอันนั้นนะของจริงๆแล้วก็เห็นศิลปะอะไรมากมายเลยแล้วถ้าการแสดงไม่ถูกต้องนะฮะก็ต้องขอกราบประธานอภัยกับสำหรับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่งดูนั่งชมนะฮะเรามาทำเพื่อเป็นการจำอวดการแสดงให้ได้สนุกสนานกันท่านเองถูกต้องนะครับแล้วก็ขอขอบคุณน้องสายป่านด้วยที่มาร่วมแสดงในวันนี้แล้วร้องเพลงฉ่อยได้ด้วยสนุกค่ะสนุกมากๆค่ะถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากๆนะคะใครบางคนเคยดูจำอวดอยู่แล้วอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ฝึกร้องตัวบัดเองเนี่ยก็เคยฝึกแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ยืนอยู่ตรงนี้วันนี้ถือว่าดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะน้องๆรุ่นใหม่นะอย่าทิ้งค่ะอย่าทิ้งครับผมขอบคุณน้องครับชุดโขนของเราในวันนี้ฉบับของจำอวดในวันนี้นะครับช่วงชอยเดอะซีรีส์สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตและทิฟฟี่แผงสีเขียวเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปกับจำอวดหน้าจอช่วงนี้มาถึงแล้วครับช่วงศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ช่วงศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ครับผมสนับสนุนโดยโตโยต้าไฮแลนด์รีโวเราได้เจอหลายท่านซึ่งเป็นมาในช่วงศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์ของท่านที่ผ่านมาแล้วก็เราก็ได้ความรู้ได้ประสบการณ์จากท่านไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักพูดและศิลปินผู้ยิ่งใหญ่วันนี้ครับพวกเราหลายคนหลายท่านได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เคยเห็นตัวเลยบางทีก็ได้ยินเสียงพูดเหรอได้ยินแต่ตัวไม่เห็นเสียงว่าเจ้าที่มาเจ้าที่คือได้ยินเสียงจำเสียงได้แต่ว่าเอ๊ะหน้าตาเป็นไงอ่ะเป็นไงก็ไม่รู้จำไม่ได้ด้วยเห็นหน้าตาเล่นละครก็ไม่รู้ว่าเป็นนักพากย์ใช่คนนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นสิถ้างั้นเจอเขาได้ไหมเจอเลยดีกว่าเป็นใครอ่ะครับอวอครับจิราวัฒน์วชิรสรันพัฒน์ครับเชิญครับจิราวัฒน์วชิรสรันพัฒน์หรืออวอที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาจากการแสดงละครและภาพยนตร์แต่หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าอวอยังเป็นนักพากย์เสียงแนวหน้าของเมืองไทยมีผลงานการพากย์เสียงมาแล้วหลายเรื่องทั้งภาพยนตร์ฮอลลีวูดและไทยมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเรื่อง Pirates of the Caribbean และวันนี้อวอจะมาพากย์เสียงให้ฟังกันสดๆเชิญไปชมกันเลยจ้าคนเป็นใครกันบ้างเนี่ย
ก็มีเยอะครับในหนังฝรั่งในหนังเสียงศาสตราจารย์สเนปเพราะสเนปจากแฮร์รี่พอตเตอร์สเนปก็คือเสียงออกเหมือนนันงเงี้ยยังไงต่ำๆหน่อยสเนปนะครับเป็นไงนักเรียนวันนี้อาจารย์จะมาสอนวิชาไร่มนทุกคนได้เรียนกันมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ทุกคนก็จะต้องสนใจให้มากและจำไว้ว่าดึกดื่นค่อนคืนเนี่ยกรุณาอย่าออกไปเด็ดขาดมาเสียงแจ๊สเปโร่ออกมานี่มาเล่ากันทำไมเนี่ยหน้าตาก็ดีทั้งนั้นเลยทำไมถึงไม่อยู่บ้านกันจะไม่รู้อะไรกันหนาไอ้สามตัวเนี่ยมีอะไรน่าดูเซฟดีกว่าเซฟดีกว่าไอ้แจ๊สเปโร่ไม่เอาเซฟมันด่าเราเซฟดีกว่าไม่ด่าดีผมก็รู้นะว่าณนงเนี่ยจะเป็นคนที่ใจดีเซฟดีกว่าเซฟณนงเนี่ยเสียงนุ่มส่วนนโย่งเนี่ยก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยก่อนเสนอพวงเอาแจ๊สเปโร่ส่วนนพวงเนี่ยก็รู้อยู่หน้าตาอาจจะไม่ดีไอ้แจ็คในปากไม่ค่อยดีแต่ก็เจ้าคู่นะวันก่อนเนี่ยเจอนะพาเด็กไปเอาสเนปก่อนดีกว่ามั้งสวัสดีนะพวงสวัสดีนะโย่งสวัสดีนะจอมีทุกส่วนเจนเฮ้ยแกไม่ใช่หุ่นกระป๋องลูกธรรมดาเขาเรียกไอ้หุ่นกระป๋องเออหุ่นกระป๋องในสตาร์วอร์ไง C3PO ถ้าอยากให้ภาคสดๆถ้ามีหนังมีภาพยนตร์หรือมีหนังเนี่ยให้ดูแล้วก็ใช้เสียงภาคสดๆเลยโด่งเท่งนักเลงภูเขาทองเรื่องนี้คือเราอยากฟังเสียงอวอเป็นตัวร้ายอยากฟังเสียงเป็นตัวร้ายเสียงใหญ่นับพวงเดี๋ยวนางเอกเสียงนางเอกได้เลยเพราะว่าเสียงเขาดีเสียงแบบแมวนี่แมวเดี๋ยวเข้าใจผิดไม่ใช่แคทเอาแวบไม่ใช่คนร้องเสียงแมวเป็นนางเอกนนงเป็นภาคนาเท่งแล้วกันภาคนาเท่งแล้วพี่วอภาคผมภาคกุละนงแล้วก่อนนะเพื่อนกันเพื่อนอ่านเอาเป็นเสียงนงก่อนภาคนงก่อนมีหน้าไหนลองเท่งนักเลงภูเขาทองให้เสียงภาษาไทยด้วยเขาเก็บมันอยู่ตรงไหนวะนงและวอลกินน้ำก่อนนะคะเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะกูไปไปไหนวะให้อยู่ด้วยกันก็สวยน้ำนี่เย็นน่ากินดีนะเว้ยเขาดื่มน้ำไงสาวๆให้ไม่กินหรอกหัวยังไม่หิวนี่ทำหน้าตาหลุกหลิกนะแมวเอาอีกไว้ค่ะกูไปนะเดี๋ยวจะไปไหนไม่ได้อะไรของมึงอย่างเท่งเฮ้ยจะไปไหนลูกจะให้กูกินหมดนี่เลยเหรอก็ใช่ไงอยู่ด้วยกันก่อนสิเว้ยมึงก็รู้ว่าในนี้มีอะไรอ่ะไปอยู่คนเดียวไม่ได้คุยอะไรกันวะจะตบเลยการเป็นนักแพทย์เนี่ยเราดูยังไงพี่ว่าคนรูปร่างแบบนี้คาแรคเตอร์แบบนั้นจะให้เสียงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้มันต้องแล้วแต่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการคิดว่าคนรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยควรจะใช้เสียงยังไงอย่างสมมติว่าณพวงเงี้ยพอเห็นณพวงเนี่ยบางครั้งไม่แน่หรอกเสียงณพวงเนี่ยจริงๆแล้วเสียงแกอาจจะหล่อก็ได้เสียงแกอาจจะดีก็ได้สวัสดีครับผมมาจากนครสวรรค์ผมติดหนี้เขาไว้เยอะคือประมาณนี้เขาคือให้มันเท่ากันเห็นปุ๊บรู้เลยว่าไอ้หน้าแบบเนี้ยชอบเป็นหนี้เขาชอบเป็นหนี้อันนี้ภาคเสียงนพวงลองเสียงนนงฮะเสียงนนงจะแอมทำไมไม่ได้ภาคไม่ต้องก็ได้นะจริงด้วยผมเองมีชื่อว่านงนะครับหน้าตาผมก็จัดว่าหล่อใช้ได้ถ้ามีใครในนี้ถูกใจแล้วก็นะครับขอเบอร์หลังใหม่เลยครับนี่เสียงนนงเสียงนนงเสียงหล่อเพราะนนงแกต้องรูปร่างแกใหญ่หน่อยแล้วเสียงนายโย่งฮะเสียงนายโย่งก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมโย่งเชิญยิ้มได้มาเสนอน้ำพริกอร่อยอร่อยนะครับถ้าใครสนใจแล้วก็โทรสั่งได้เลยนะโทรทำไมครับเดี๋ยว
อย่างนี้ก็ไม่ต้องอาศัยหน้าผ้าแล้วล่ะถ้าจะพูดเองเนี่ยวันนี้ได้รับความรู้นะฮะจากพี่วอของเราไปเลยกันนะฮะต้องขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการจำปวดหน้าจอของเรานะครับขอบคุณพี่วอมากมากขอบคุณมากมากครับเรื่องหน้ามาสนุกสนานกันต่อครับกับจำปวดหน้าจอช่วงภาคภูมิไทยสวัสดีครับผมยุทธนาลอพันธ์ไพบูลย์นะครับสิ่งที่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่สุดก็คือเครื่องแต่งกายแบบไทยๆนี่แหละครับเราเกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็มีรากเหง้าวัฒนธรรมที่เก่าแก่การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งได้รับเชิญให้ไปรับรางวัลในเทศกาลละครที่โตเกียวก็เลยคิดว่าจะเลือกชุดในสมัยช่วงแถวๆรัชกาลที่5ตอนที่เขาเชิญเราไปงานเขาให้เรานั่งรถแล้วก็เปิดประตูแล้วก็เราก็ก้าวลงจากรถแล้วก็เดินพรมแดงเรามีความรู้สึกเลยว่ามันเป็นอะไรอย่างนึงที่ประทับใจมากในชีวิตนี้ดีใจมากเพราะมีความรู้สึกว่าคิดไม่ผิดเลยที่เราเลือกที่จะแต่งตัวแบบไทยๆช่างภาพที่มารอถ่ายรูปนักแสดงผู้กำกับที่มาในงานนั้นเนี่ยเขาก็หันกล้องมาทางเรากับแอฟเลยแอฟก็อยู่ในชุดที่เป็นไทยประยุกต์เขาก็ชมว่าใส่ออกมาแล้วสวยจริงๆเชิญชวนคนไทยจากทั่วทั้งประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการที่ยิ่งใหญ่โดยการเก็บรวบรวมและบันทึกเรื่องราวอันล้ำค่าที่เป็นความภาคภูมิใจของประเทศในคลังสมบัติดิจิตอลเพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่คู่คนไทยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของโครงการได้ที่ www.theprideofthailand.com ยายย่งกับหลานยุ่งตอนปิโตรเลียมทำปิโตรเลียมคุณยายผู้ปราดเรื่องผมมีเรื่องจะถามยายโอ้ยคิดถูกละไอ้หนูเรื่องความรู้ต้องถามยายนี่ยายรู้หมดทุกด้านยิ่งเรื่องข้างบ้านยิ่งรู้ใหญ่จะถามเรื่องปิโตรเลียมอ๋อปิโตรเลียมยายเคยใช้มันเป็นชั้นๆไว้ใส่อาหารแยกข้าวแยกหวานก็แยกได้แง่นี่ไงล่ะปิโตรเลียมนี่ปิโตรสี่เหลี่ยมนี่ครับยาย ยายเห็นตั้งแต่เล็กเองยังเป็นเด็กรู้ได้ยังไงอย่ามาเถียงคนแก่คงพูดได้แค่แล้วแต่ยายทุกอย่างคือปิโตรเลียมนี่พูดแบบไม่เหนียมมั่นใจยายอันนี้ก็ปิโตรเลียมอันโน้นก็ปิโตรเลียมอันนี้ก็ใช่อันนั้นแล้วก็ปิโตรเลียมแม่ยอดเยี่ยมเลยครับยายงั้นช่วยเอาปิโตรเลียมไปใส่ปิโตรเลียมทีได้ไหมแล้วหยิบปิโตรเลียมเอามาวางข้างๆปิโตรเลียมได้ไหมครับยายว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยก็ล้วนทำมาจากปิโตรเลียมนะครับที่เกิดขึ้นจากซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมอยู่ในพื้นผิวโลกครับเช่นหินก๊าซธรรมชาติน้ำมันเป็นต้นครับโดยปิโตรเลียมนอกจากที่มีเชื้อเพลิงแล้วยังนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เช่นผลิตภัณฑ์พลาสติกและเชื้อเพลิงประเภทต่างๆด้วยนะครับเห็นประโยชน์ปิโตรเลียมกันซะขนาดนี้แล้วเราทุกคนจึงควรประหยัดพลังงานปิโตรเลียมให้คุ้มค่ามากที่สุดช่วงนี้ครับรู้ๆกันอยู่ว่าช่วงชอยหน้าจอก็ต้องชอยกันแหละครับแต่ว่าสยามเมืองยิ้มของเราเป็นสยามเมืองยิ้มที่น่าอยู่ใครมาก็ส่งยิ้มให้ใครไปก็ส่งยิ้มลาทีนี้ว่าเป็นโอกาสที่ดีของคนไทยนะครับเราก็อนุรักษ์เขาไว้ในเรื่องของน้ำใจไมตรีเนี่ยซึ่งเราจะโชว์ชาวโลกที่เขามาเที่ยวบ้านเราเนี่ยมาสัมผัสกับพวกเราแล้วเขาได้รับความชื่นฉ่ำชื่นใจกลับไปเพราะว่าเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มวันนี้เราร้องเรื่องนี้กันดีกว่าก็ได้ฮะสยามเมืองยิ้มยิ้มสยามเลยมาเงยนำความภูมิใจก็มาร้องขาน
านเพื่อสืบสานความเป็นไทยทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีลูกหลานเหล่านี้ควรรักษาไว้นะจากคนไทยทุกก้อนกลุ่มโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทยช่วยกันส่งตอบเรื่องดีงามให้อยู่คู่สยามอย่างยิ่งใหญ่เพื่อปลุกสำนึกคุณแผ่นดินที่เราอยู่กินและอาศัยจะสาธกยกตัวอย่างอีกเรื่องที่สร้างความภาคภูมิใจขึ้นชื่อระบือนามทุกประเทศเขตขามเขาก็ยกให้ใช่ไทยเป็นสยามเมืองยิ้มน่ารักพักพริมแล้วก็ผ่องใสฝรั่งมังค่าชวนพาทีถามโน่นถามนี่แล้วก็ยิ้มให้ถามทางแล้วก็ยิ้มแต่ถามชื่อถามแซ่แล้วก็ยิ้มไว้เนี่ยโอ้โหยิ้มให้ยิ้มให้น่ารักยิ้มไว้อย่าได้เกรงยิ้มจนเขาเซ็งเดี๋ยวเขาก็ไปโอ้ก็ถามแล้วยิ้มยิ้มไว้ชื่ออะไร What's your name อะไรว่าอยู่เนี่ยอะไรนะอะไรนะวัดไหนมีแหนมกูบอกที่บอกวัดดอนเมืองมาคนที่มาถามวัดไหนมีแหนมยิ้มตลอดเอ้ยลือไกลไปทั่วแดนนี่คือไทยแลนด์แดนออฟสมัยประเพณีน่าจดจำวัดธนธรรมน่าหลงไหลมารยาทก็งามตาน่ะคำพูดคำจาน่าชื่นใจอ่อนโยนเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าผู้หญิงและไม่ว่าผู้ชายเพื่อนเรียกผมขานรับค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 รับอย่างว่องไวเนี่ยแล้วถ้าเมียแกเรียกแกล่ะไปยะค่ะน้อมรับใช้โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอที่มารยาทกับเมียอ๋อแม่ยามก็จะเดินเหินก้มตัวก่อนเดินผ่านผู้ใหญ่คนไทยคนไทยแต่ว่าถ้าหากเดินผ่านเมียให้หมอบลงเสียแล้วก็คลานไปถ้าพูดถึงเรื่องมารยาทต้องไม่พลาดเรื่องการไหว้ใช่อีกหนึ่งเอกลักษณ์เรื่องนี้เด่นมากคือการแต่งกายชายเสื้อใส่ในกางเกงไม่โทงเทงให้ลุยลายอย่างหน้าพวกนี้ไม่อยากพูดขนาดมันใส่สูทมันยังทับในเรียบร้อยเรียบร้อยเกินแล้วทั้งความเอื้ออารีน้ำใจไมตรีมีมากมายนี่เป็นแค่ตัวอย่างที่เราอ้างอย่างตั้งใจให้ช่วยกันรักษาคุณค่าความเป็นไทยไทยแลนด์แดนพรักพริมเป็นสยามเมืองยิ้มตลอดไปเอชาเอชา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 หน่อยแม่เมืองยิ้มเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเลยครับวันนี้เราอยากเชิญชวนแฟนของจำอวดนะครับร่วมกันเก็บและส่งต่อเรื่องราวความเป็นไทยให้กับคนรุ่นหลังนะในโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทยครับโดยโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทยนะครับเติมความภูมิใจให้เต็มชาติเป็นโครงการความร่วมมือระดับชาติที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมเชิญชวนคนไทยจากทั่วทั้งประเทศมาร่วมผนึกกำลังครั้งสำคัญพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการที่ยิ่งใหญ่นะครับโครงการนี้ดีจริงๆครับครับโดยจัดให้มีการเก็บรวบรวมและบันทึกเรื่องราวอันล้ำค่าที่เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับโดยจะรวบรวมและจารึกให้เป็นสมบัติของชาติในครั้งสมบัติดิจิตอลโดยคนไทยแห่งแรกของประเทศไทยครับผมเพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะครับให้คงอยู่คู่คนไทยและประเทศไทยตลอดไปพร้อมรับเข็มที่ระลึกจากโครงการสำหรับ 100,000 คนแรกที่ส่งเรื่องราวเข้ามานะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับของโครงการได้ตามข้อมูลที่ขึ้นอยู่ข้างล่างจอนี่ได้เลยนะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมครับโครงการแบบดีๆแบบนี้เนี่ยน่าชื่นใจจริงๆเป็นเอกลักษณ์ของไทยครับผมใจของพวกอย่าพลาดนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาซะแล้วสิครับผมครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์นะครับแต่เวลา2ทุ่มตรงครับทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23วันนี้พวกเรา3คน3หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับแอร์พันธิลาในจตุรภาคีตรีคทาจักสังทำไมวุ่นวายจริงเลยฝันร้ายกลายเป็นจริงเพราะเห
เหตุผู้หญิงเจ้าจึงผิดใจแหมขยันรับเหลือเกินดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกด Subscribe ด้วยนะ